สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหมาแจกแหลกแม่ค้าปลาเผาดีใจถูก12ล้านสาวขายหวยหยิบส่งให้ช่วยซื้อวันที่16พฤศจิกายนที่สภ.เหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวสิริประภาสารพันอายุ34ปีแม่ค้าขายปลาเผาที่ตลาดสันติสุขตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมนายวิชิตตลอดพงสามีนำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข557990เมื่อประจำวันที่16พฤศจิกายนจำนวน2ใบซึ่งถูกรางวัลที่1มูลค่า12ล้านบาทมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้วยความดีใจนายวิชิตเปิดเผยว่าวันนี้ระหว่างมาขายปลาเผาในตลาดคนขายลอตเตอรี่ใกล้แผงเหลือหวยอยู่30กว่าคู่มาขอให้ช่วยซื้อแต่ตนกับภรรยาไม่รู้จะเอาคู่ไหนเลยให้คนขายหยิบมาให้2คู่ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1ดีใจมากแจกปลาเผาที่เตรียมไว้ขายให้คนที่มาซื้อกับข้าวจนหมดทั้งร้านคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 บาทแล้วยังเหมาลูกชิ้นปิ้งปลาหมึกย่างและร้านขายอาหารอื่นๆในตลาดเกือบ20ร้านแจกจ่ายเผื่อแผ่ให้คนที่มาซื้ออาหารด้วยการถูกรางวัลที่1ครั้งนี้น่าจะมาจากบุญเก่าที่ทำไว้เพราะปกติชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วเงินที่ได้ก็จะนำไปใช้หนี้กว่า2ล้านบาทส่วนที่เหลือค่อยคิดว่าจะเอาไปทำอะไรขณะที่แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่นำโชคมาให้หลังนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลแล้วคงต้องมีรางวัลติดปลายนวมให้จำนวนหนึ่งแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ